แล้วลูกหนูหนูลูกป๊าป๊าต้องดูแลช่วยกันค่ะแย่งหมีแย่งไหลอยู่กับพ่อไหมล่ะลูกนะคิดภาพผมมีลูกประมาณ10ตัวก็จะประมาณเนี้ยขโมยขโมยจับสักตัวนึงพี่ขโมยขโมยแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่สวัสดีชาวโยกหนูเป็นหมาเจนไงเรียกว่าแจ้งหมีนิวเจนหนูตัวดำแต่ว่าต่อไปหนูจะสีสวยเหมือนแม่พันธุ์พันธุ์นะไอ้หนูเพิ่งคลอดเลยคลอดมาได้ประมาณ20นาทีดิขี้เกียจแป๊บนึงพี่น้องหมีเราจะกลายเป็นหมีกันในอนาคตเราไม่ใช่หมานะพี่น้องป้าป้าขาหนูเจ็บแผลค่ะหนูไม่ไหวอยู่หนูอุ้มท้องมา2เดือนไม่ไหวอยู่โอเคตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะพาลูกฟันๆนะครับผมไปฝากเลี้ยงนะครับไม่แน่ใจว่าฟันๆจะต้องอยู่ฟาร์มด้วยไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าฟันๆเนี่ยมีน้ำนมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดฟันๆไม่มีน้ำนมอ่ะก็คือลูกๆอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพื่อความเซฟที่สุดเราจะให้ทางฟาร์มหมาที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกฟันๆนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดแม่ก็คือฟันๆต้องอยู่ฟาร์มผมก็จะให้ฟันๆอยู่ฟาร์มด้วยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถามคุณแม่พิมพ์ที่ปุ๊กปอมก่อนตื่นเต้นนี่คือต่อจาก EP ทำคลอดค่ะที่ยังไม่ดู EP ทำคลอดคือดูตะกี้แม่งเข้าไปในห้องผ่าตัด อยู่ดีๆคุณหมอเรียกเข้าไปยังงงงงจัดแล้วเห็นโอ้โหคือผมก็เซ็นเซอร์ให้ทุกคนดูแหละแต่เห็นแบบอะไรที่แบบพี่ก็จะอ้วกพี่ก็บอก พี่เมย์นี่คือแบบทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วอู๋ก็เป็นคนแรกแบบโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฟาร์มหมานะครับผมเพื่อดูอาการของลูกๆว่าแข็งแรงดีไหมแล้วก็คุยวิธีการเลี้ยงสดๆทุกคนชิวๆวันนี้นะครับผมน้องแง่เลยฟ้าสงสัยว่าเสียงอะไรคือยังไม่รู้เลยว่ามีลูกสงสัยอยู่แต่ตอนนี้เจ็บแผลนอนเจ็บแผลอยู่เพราะว่าผ่าตัดมาโอเคโอเคเดินทางครับผมไป let's go โอเคโอเคโอเค baby โอเค let's go นะครับเพื่อนๆโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนน้องควางตัวไหนตัวนี้เหมือนน้องควางน้องควางสีดำตัวนี้หน้าไม่ค่อยดำนี่ขนจะสีน้ำตาลตัวนี้น่าจะได้ฟันฟันมาหรือได้อะไรมาได้ฟงมาเปล่าครับไปอยู่กับน้องควางดีกว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเล็กสุดเลยไซส์มินิจิบิจิบุเลยตัวอื่นนอนหมดแล้วฮะมีตัวนี้ตัวอื่นเขานอนกอดกันนะครับเพื่อนๆนะมีตัวนี้เล่นตัวเดียวตัวเล็กน้อยเนี่ยนะฮะป่ะเดี๋ยวไปถามคุณแม่นะครับผมว่าเราจะมีวิธีการเลี้ยงลูกเขายังไงนะครับแบบสดๆกับปูจุนขวัญเปิดตัวแบบอลังการโอ้ตัวขออนุญาตถ่ายชิปจ้าได้เลยนี่โอ้สี่ตัวสี่ตัวมาให้คุณแม่พิมพ์ดูตัวมี1ตัวผู้3ครับคุณแม่เรียบร้อยสีส้มนี่สิเขาฟังเลยเอาจริงเหรอฮะจริงเดี๋ยวผัดผลแล้วดำมันจะหายไปหมดแสดงว่าน่าจะเป็นลูกของเปาสิทั้งนั้นถ้าเป็นสีส้มถ้าดำมันจะดำเมี่ยมไปเลยเหรอครับผิวดำใช่ถ้าเป็นแบ็คแฮนด์มันก็จะเป็นแบ็คแฮนด์มาเลยโอ้แสดงว่าอันนี้สีส้มค่ะสีส้มอ้าวเราได้สีส้มเหรออ้าวลูกนึกว่าได้สีดำมาตลอดเลยไม่ใช่หมอแอนยังดูไม่เป็นเลยหมอแอนก็โทรหาแม่ว่าทำไมมันเป็นสีดำล่ะสีส้มสีฟ้านแต่ว่ามันดำๆอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ฟ้านๆเด็กๆก็เป็นสีแบบนี้ตอนที่อุซื้อครับเป็นสีเทาดำแต่พอโตมากลายเป็นสีนี้เฉยเลยอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าตอนโตสีดำเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปตอนเข้าพันธุ์ขุนสองตัวนี้จะสีอ่อนนะครับสองตัวนี้สีอ่อนเป็นลูกน้องเป่าแล้วครับสองตัวนี้สีเข้มเอาฟงรอดแล้วฟงเป็นแม่น้องฟงแฟนน้องเต่าแม่ลูกคุณแม่ฟุกปอมคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าฟ้านๆจะมีน้ำนมหรือเปล่าเพราะถ้าเขาผ่ามาเขาจะเจ็บไหมครับปกติแล้วค่อนข้างแม่ถึงบอกว่าวัน2วันเนี่ยเราจะไม่บังคับอะไรให้เขานอนพักของเขาเองแต่ว่ายังไงเขาต้องอยู่กับลูกเขาถ้าเราแยกเขาปุ๊บความผูกพันไม่มีเดี๋ยวเขาจะไม่เอาลูก
เดี๋ยวแม่จะมีรั้วกั้นมาให้ใช่ลูกเขาก็จะอยู่มุมหนึ่งแม่เขาก็จะอยู่มุมหนึ่งเพราะลูกเขาจะต้องกบไฟตลอดเวลาให้ความอุ่นแม่เขาร้อนแม่เขาจะไปอยู่มุมนี่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันความเป็นแม่ลูกอ่ะมันจะซึมซับเข้าไปเขาจะค่อยๆเข้าไปหาลูกเขาเองแต่ถ้าเราแยกตั้งแต่ตอนนี้คือเขาจะไม่เอาแล้วมันจะไม่น่ารักถ้าแม่เขาเลี้ยงเองเขาจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วลูกเขาจะสมบูรณ์แต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องป้อนนมช่วยแม่เขาก่อนก็เลยต้องมาให้คุณแม่พินนะครับช่วยดูเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าไม่มีนมขึ้นมาก็ต้องใช้แม่พันตัวอื่นหรือว่านมแพะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แม่มีนมสำหรับของแม่ใช้กันอยู่ใช่เป็นสูตรของฟาร์มนะครับผมนะเป็นสูตรของฟาร์มอยู่แล้วฟ้าเหนื่อยเลยใช่ไหมลูกน้องเหนื่อยอยู่ตอนนี้เจ็บต้องให้นอนอย่างที่บอกแสดงว่าหนูต้องค้างที่นี่ก่อนนะลูกต้องดูแลลูกหนูนะก็ไม่มีอะไรที่ใครว่างก็มาเยี่ยมเขาหน่อยเพราะความที่อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ครับต้องอยู่กับคุณแม่ประมาณกี่วันครับคือแม่จะดูแค่น้ำนมว่าน่าจะผ่าน3วันไปถ้า3วันแล้วน้ำนมยังไม่มานั่นก็คือแสดงว่าไม่มีแล้วต้องให้แม่ดูจนแข็งแรงจนแข็งแรงแล้วเราก็ต้องไปเริ่มดูแลใหม่ครับคือมันจะยากตอนที่ป้อนนมถ้าเราป้อนไม่ดีมันจะเข้าในปอดทุกหมายก็เสียชีวิตเลยนี่มันจะยากตรงนี้ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปใครที่ไปทำเองเหรอพูดถึงว่าณวันนั้นถ้าบังเอิญว่าแม่เขาไม่มีน้ำนมใช่ไหมสมมติแม่เลี้ยงให้10วัน15วันครับแม่แล้วหนูต้องกลับไปป้อนแบบนั้นใช่ไหมว่าเราทำได้ไหมถ้าเราต้องมาฝึกกับแม่ใช่ใช่ใช่มันต้องมาฝึกก่อนได้ค่ะมันจะภูมิใจถ้าเราเลี้ยงรอดแต่มันผ่าน10วันไปแล้วมันจะง่ายขึ้นมันไม่ยากดูน้องดูน้องใครครับฟันในลูกหนูยังไม่รู้จักพอจะอยู่โอเคโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูคอกฟันๆกันดีกว่าครับเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็กบไฟให้กับลูกๆของเรานะครับเพื่อนๆนะอันนี้คือ40วันคือถ้าเกิดตัวไหนที่หน้าดำเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ่อนจะอ่อนนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมให้ลองดูอันนี้จะสีคล้ายๆกับฟันๆเลยอึ๊บโอ้มาลูกตัวนึงอันนี้ยังสีอ่อนกับฟันๆตอนเด็กนะสีอ่อนกับฟันๆเยอะฟันๆตอนแรกเป็นสีอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยนะครับผมจะกลายเป็นหมีแบบนี้นะครับหลังจากผ่านไป40วันนะครับเพื่อนๆนะซึ่งมันจะมีตัวที่หน้าอ่อนแบบหน้าหวานๆแล้วก็หน้าเข้มๆนะครับแล้วแต่ตัวไปแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันเราต้องมาดูอีกทีว่าใน4ตัวนี้ตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงกระบวนการต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาฟันๆนะครับผมเข้าคอกนะครับกับลูกๆให้อยู่กับลูกๆผมอ่ะจะต้องกลับบ้านอยู่ห่างจากฟันๆแล้วฟันเลี้ยงลูกผมเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็จะให้ทางทีมงานของคุณแม่นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการป้อนนมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันฟันๆก็ดึงดำกับป้าก่อนลูกต้องพักผ่อนEPต่อไปผมจะให้ดูความรักของฟ้านกับลูกว่าหลังจากที่เขาอยู่ในครอบเดียวกันแล้วเขามีความรักเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นฟ้านเลี้ยงลูกสงสารแต่ฟ้านตอนนี้ที่แบบเจ็บแผลโอ้โหเมื่อเราผ่าตัดมา 2-3 วันแรกนะครับผมก็อยากอุ้มเขาอยู่ภูมิใจว่ะเลี้ยงลูกจนได้หลานโอ้อันนี้คือลูกเรานะครับผมกำลังจะให้คุณแม่พินดูแลหลานของเราต่อเลยก็คือดูแลลูกๆของเราอันนี้จะเป็นตอนให้นมนะครับผมโอ้สลิงยาวขนาดนี้เลยเหรอแม่มันจะลูกตูดบอกเราต้องเข้าไม่ลึกสิเราเข้าพอดีถึงท้องเขาแค่นั้นเองอย่าลืมว่าแม่ทำมานานแล้วป้อนลงเลยแม่ใช่ใช่ใช่ป้อนลงไปที่กระเพาะเลยเนี่ยน้องจะได้ไม่สำลักเข้าหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปทำเองจิ้มผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะไปเลยค่ะไม่อยู่แล้วค่ะไม่ป้อนเลยค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยคุณแม่จะสอนผมเรื่องการป้อนนมคุณแม่ให้เร็วมาอันนี้ตัวที่3แล้วนะครับเพื่อนๆที่4ค่ะตัว4แล้วตัวนี้หน้าดำมากของฟ้าหน้าดำมากโอ้โหกินง่ำโอเคตอนนี้แม่พิมก็ให้กบไฟนะครับผมแล้วก็ให้นมให้อิ่มท้องแล้วก็สบายตัวนะครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มแบบว่าพาเขาคลอดแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็จะดูว่าฟันๆแบบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปที่ดูที่คอกกันดีกว่าเพื่อนๆปะโอ้ตัวนี้เลย
ันนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสีครีมสีครีมสีส้มอันนี้ครับทุกคนสังเกตนะว่าสีตัวก็จะเข้มๆเหมือนตัวกันก็จะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะฮะหนึ่งตัวให้คะแนนหมาได้ลูกครับอันนี้สีปาร์ตี้นะครับผมอันนี้คอกลูกเรานะครับผมดูแลลูกนะคะเดี๋ยวป้ามาหานะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องกลับนะครับปกติฟันฟ้าจะอยู่กับเราตลอดใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้คือผมต้องกลับนะฟันฟ้าต้องเลี้ยงลูกแต่ฟันฟ้าจะติดลูกแทนผมช่วงนึงโอ้ยพ่อแม่โอ้ยอันนี้ยังติดพ่ออยู่เดี๋ยวพอติดลูกเมื่อไหร่ก็จะลืมพ่อใช่ใช่ใช่แม่จับไหมครับเดี๋ยวแม่ขอดูนิดนึงนะมีแววไหมดูอย่างเราไม่มีเดี๋ยวรู้2วันว่าอย่างที่บอกว่ามีที่เนี้ยมันจะกังวลตรงที่ต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเราไม่รู้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดผมนั่งรอเขาหลับเขาก็จะไม่ได้ถ้าอยู่ได้ถ้าไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรอเขาหลับเขาตื่นมาเขาจะได้ไม่แปลกที่เขาก่อนได้ค่ะเอาเป็นว่าผมจะอยู่กับฟันฟ้านนะครับผมจนกว่าฟันฟ้านนะคะจะหลับผมค่อยกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเยี่ยมใหม่แล้วมาดูพัฒนาการว่าฟันฟ้านเลี้ยงลูกเป็นยังไงบ้างนะครับพรุ่งนี้อาจจะนอนให้นมก็ได้ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วผมขอปลอบลูกสาวผมนอนก่อนครับเพื่อนๆแล้วลูกหนูลูกป๊าต้องดูแลเช่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาผ้าคลุมให้เขาหน่อยเดี๋ยวเจ็บแผลนะลูกนะนอนพักแผลจะได้หายเยลเยลเยจะได้มีแรงเลี้ยงลูกนะคะได้ค่ะคุณพ่อป้าป้าอยู่นี่ลูกกลัวป้าป้าหนีกลับป้าไม่หนีกลับหรอกคือเพื่อนๆครับผมตอนนี้ฟันฟ้านหลับแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้นะครับว่าฟันฟ้านนะครับจะสามารถเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีน้ำนมเราก็จะพากลับขอนแก่นไปเลี้ยงกันเองแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คงจะต้องอยู่ที่นี่กี่วันเดี๋ยวต้องถามแม่อีกทีนึงนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมเธอตอนนี้น่ารักมากเลยที่ไหนๆกลับขอนแก่นด้วยแล้วตัวป้อมโอ้ยแกงหมีทั้งหลายอยู่กับพ่อไหมล่ะลูกนะคิดภาพผมมีลูกประมาณ10ตัวก็จะประมาณเนี้ยนะชื่ออะไรกันบ้างล่ะทีนี้งัดเงี้ยเงี้ยกินเงี้ยกัดขากัดเสื้อกัดกางเกงโอ้ยโอเคป้าทุกคนครับกดติดตามแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสั้นน่ารักน่ารักนะครับที่มันไม่ได้มีซีนอยู่ในคลิปหลักของเรานะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับผมไปบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะขโมยกับตัวนึงที่นี่ขโมยขโมยตัวแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่น่ารักเลยนะไปไปว่าไม่น่ารักขนาดนั้นล่ะกันนี่นี่มันน้อยๆนี่สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่อง High End ทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ